This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะรายการมองอดีตเป็นรายการอะไรอย่างไรยังไงงงใช่ไหมฮะคือรายการมองอดีตของเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยการมองกลับไปในอดีตในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องที่คุณเองรู้มานิดๆหน่อยๆแต่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องของความรู้หรือแม้กระทั่งเรื่องไหนที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้นะฮะรายการมองอดีตเราจะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับมาฝากคุณผู้ฟังครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับถือว่าเป็นและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับถือว่าเป็นแขกแบบเริ่มต้นครับเทปแรกรายการแรกครั้งแรกครับนะฮะจริงๆผมกับอาจารย์ดินารู้จักกันมาก่อนครับก็เลยเชิญอาจารย์มาขอบคุณมากนะครับนะฮะอ่ะจริงๆรายการของเรามองอดีตนะอาจารย์พออาจารย์ได้ฟังแล้วเป็นยังไงฮะชื่อก็ในฐานะคนทำงานกับวิชาประวัติศาสตร์มานะครับจะเรียกได้ว่าตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับไปเรียนต่อระดับสูงกลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวอาจารย์เองอยู่แล้วใช่ไหมที่การมองอดีตเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามองอย่างไรเท่านั้นเองมองอย่างไรแล้วมองเอาไปทำไมใช่ไหมคุณใหญ่ก็ทราบว่าอดีตทุกคนทราบว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่สำคัญใช่ฮะอดีตเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับครับแต่ว่าจะมองแล้วจะจดจำอดีตรวมทั้งนำบทบาทและหน้าที่ของอดีตไปใช้อย่างไรนะในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งในการวางรากฐานของการเดินต่อไปในอนาคตเขาถึงบอกว่ากว่าจะมีปัจจุบันได้มันต้องผ่านอดีตมาก่อนถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้การจะมามองว่าอดีตเป็นสิ่งไร้ค่าขอให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีเองซึ่งมักจะมีคำพูด อะไรเหล่านี้อยู่ให้เราได้ยินอยู่เสมอใช่ไหมครับ ไม่ได้หมายความว่าให้ละทิ้งอดีต มันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปจดจำมันแต่ว่าการมองอดีตในฐานะนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือการมองอดีตในลักษณะที่จะนำอดีตนั้นนะครับมาเป็นรากฐานมาเป็นบทเรียนที่จะนำไปสู่การเดินต่อไปในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมั่นคงครับผมแต่คราวนี้ฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังฮะมองอดีตเนี่ยเทปนี้วันนี้นะฮะเราก็อยากจะให้อาจารย์หยิบยกมานิดหนึ่งเห็นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องเล่าสนุกสนุกเกี่ยวข้องกับการมองอดีตมาฟังด้วยครับในฐานะที่วันนี้เริ่มต้นรายการของเรานะครับซึ่งคุณใหญ่ก็ตั้งชื่อไว้อย่าง งดงามเรียบร้อยแล้วว่ารายการมองอดีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการใช้คำว่ามองอดีตนั่นแหละมาคุยกันซะเลยนะครับคุณใหญ่เคยตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไหมว่าคนไทยเราเนี่ยนะเอาคนไทยก่อนคนไทยหรือถ้าจะขยายต่อไปเราเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ฮะนะครับคนไทยกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือถ้าเรียกสวยๆคนในภูมิภาคอุษาคเนย์นะครับภูมิภาคที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมเราคือส่วนหนึ่งของภูมิภาคอุษาคเนย์คนไทยเราเนี่ยกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียนรู้เราเรียนหนังสือเรามีวิธีการทำงานมีวิธีการคิดซึ่งอยู่บนฐานคิดของความคิดสมัยใหม่จากการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งเป็นอิทธิพลของโลกตะวันตกเขาใช่ไหมปัจจุบันคนยุคใหม่เนี่ยก็เริ่มจะคิดอะไรที่มันเป็นในลักษณะที่เป็นแนวความคิดแบบสากลใช่ไหมครับนะมากขึ้นแต่คุณใหญ่เคยสังเกตไหมว่าคนไทยเราจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองบางทีเราก็ไม่รู้สึกครับหรือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายนะปู่ย่าตาทวดย้อนหลังขึ้นไปในอดีตเนี่ย
ขามีระบบคิดยังไงกับอดีตเขารับรู้อดีตยังไงเขามองอดีตของตัวเองยังไงผ่านมาแล้วเขาเห็นความสำคัญของอดีตทั้งของครอบครัวทั้งของชุมชนนะหรือสังคมของตนเองอย่างไรแล้วอดีตเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากนะสำหรับคนไทยในยุคอดีตนะครับเริ่มกงแล้วเพราะนั้นเห็นไหมคำว่าอดีตเต็มไปหมดเลยใช่อดีตหรือเอาเล่นภาษาสันสกฤตหน่อยคืออตีตาอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งนี้จริงอยู่แม้กระทั่งในคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงมีพุทธวจนะเกี่ยวกับอดีตเป็นสิ่งล่วงไปแล้วใช่ไหมครับนะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไม่พึงจะไปติดยึดกับมันปัจจุบันขณะทำให้ดีที่สุดแล้วอนาคตข้างหน้าจะดีเองแม้จะทรงมีพุทธวจนะในเรื่องของอดีตให้เห็นเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็จริงนะครับแต่พุทธวจนะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทรงเตือนพุทธศาสนิกชนให้ไม่เห็นคุณค่าของอดีตเป็นไปไม่ได้อดีตเป็นสิ่งมีคุณค่าอย่างน้อยสำหรับการมีอยู่ของตัวเราของสังคมเราในปัจจุบันครับนี่มาเข้าเรื่องก่อนว่าแล้วอดีตเนี่ย คนไทยเราในยุคอดีตคนอุษาคเนย์เราในยุคอดีตคนพม่าคนมอญคนลาวคนเขมรนะครับ หรือว่าลงไปคนมาลายูคนชวาคนตากาล็อกฟิลิปปินส์เขามองอดีตแบบไหนนั่นสินี่เป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่อย่างเด็กๆอย่างผมหรือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนในอดีตเขามองอดีตของตัวเองยังไงนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคุณใหญ่เคยสังเกตไหมว่าอดีตการที่คนเราจะสร้างอดีตเอาอย่างในปัจจุบันระบบคิดของคนเราในปัจจุบันเนี่ยอดีตนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วถูกต้องฮะใช่ไหมครับแล้วยิ่งเป็นอดีตที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาโบราณคดีครับหรือการจะนำอดีตเอามาใช้เป็นประโยชน์กับการเดินต่อไปในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยต้องเป็นอดีตที่เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมคุณใหญ่ใช่ฮะใช่ต้องเป็นข้อเท็จจริงต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นไงด้วยต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการหาหลักฐานครับต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้หรืออย่างน้อยต้องอธิบายอดีตนั้นได้ด้วยฐานคิดบนหลักการหลักองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การอะไรต่างๆอันนั้นคืออดีตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอดีตในโลกปัจจุบันครับใช่ไหมครับมันเป็นแบบนั้นแต่คุณใหญ่เชื่อไหมว่าคนไทยเราในสมัยก่อนโบราณหรือคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยก่อนไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนี้อ้าวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณใหญ่ก็ต้องทราบว่าคนผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยภูมิภาคนี้รวมทั้งดินแดนที่เป็นประเทศไทยเราในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นที่ตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานนะแล้วก็สืบต่อเผ่าพันธุ์ของคนเพียงกลุ่มเดียวแม้แต่ดินแดนประเทศไทยเราในปัจจุบันเนี่ยคุณใหญ่ คนไทยเพิ่งจะมีบทบาทในดินแดนของเราตรงนี้เนี่ยนะไม่เกิน800ปีถ้าคิดง่ายๆดูเขาเรียกอะไรดูมิติเวลาทางประวัติศาสตร์แม้ใช้ศัพท์สรูนะถ้าใช้ศัพท์ฝรั่งนิดนึงก็ใช้ไทม์ไลน์โอเคฮะดูไทม์ไลน์ดูเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์นิดนึงคุณใหญ่เห็นไหมว่าในประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยกว่าที่คนไทยจะรวบรวมประชาคมบ้านเมืองใช่ไหมครับเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐเป็นอาณาจักรนะครับคุณยายดูสิถอยไปได้แค่ไหนถอยไปถึงพันปีไหมไม่ถึงไม่ถึงฮะ700กว่าปี800ปีเท่านั้นเองถ้าเทียบกับเชียงใหม่ก็ประมาณ 7-800 ปีถูกต้องแล้วอย่าไปเทียบกับเชียงใหม่ เชียงใหม่ก็คนไทยเหมือนกันใช่ไหมประชาคมของคนไทยนี่อย่าติดยึดกับแนวคิดว่าสุโขทัยเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งแรกเป็นรัฐแห่งแรกของคนไทยไม่ใช่ถูกไหมผมเคยเรียนประวัติศาสตร์นะอาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะ
เขาย้อนให้ผมไปถึงอะไรเทือกเขาอันไตอยู่อาจารย์แต่เทือกเขาอันไตนั้นปัจจุบันทฤษฎีนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ยึดถือกันนักว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีทางมนุษยวิทยาใช่ไหมครับตรงนั้นทฤษฎีเรื่องคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยนะครับในทางวิชาประวัติศาสตร์ในทางวิชาโบราณคดีเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ไม่ยอมรับแล้วไม่มีใครยอมรับแล้วโอเคแสดงว่าชุดความรู้นี้ผมต้องดีลิทออกก่อนเอาความรู้ใหม่ก็ปราอย่าดีลิทอ่ะอย่าดีลิทเลยเก็บมันไว้ในฐานะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของอดีตอย่างหนึ่งว่านักวิชาการรุ่นก่อนๆเพราะไม่มีข้อเสนอนี้คุณใหญ่ต้องคิดถ้าไม่มีข้อเสนอนี้ของนักวิชาการในอดีตท่านเสนอไว้จะเป็นคนไทยก็ดีจะเป็นคนต่างชาติก็ดีนะครับมันก็ไม่มีข้อถกเถียงให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายในวิชาประวัติศาสตร์ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอ๋อโอเคเพราะนั้นจะขึ้นไปที่สูงนะอย่าเหยียบบ่าผู้ใหญ่อย่าเหยียบบ่าคนในอดีตโอเคอันนี้คือหลักการของนักประวัติศาสตร์ที่เราใช้เราไม่โจมตีหลักฐานหรือข้อเสนอในอดีตแต่เรามองว่ามันเป็นข้อเสนอหนึ่งแต่วิชาประวัติศาสตร์ข้อเสนอหรือแนวคิดใหม่ๆมีได้ขึ้นอยู่กับอะไรหลักฐานที่เกิดใหม่ที่ได้ค้นพบใหม่โอเคงั้นทีนี้งั้นเซฟไว้เหมือนเดิมอะเซฟไว้เซฟไว้นะครับแต่ว่าเวลาใครถามเราก็อธิบายต่อได้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยคุณใหญ่ก็เห็นคนไทยเนี่ยเพิ่งจะมารวมบ้านรวมเมืองเป็นรัฐเป็นอาณาจักรเนี่ยนะครับ700-800ปีที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านไม่มีเมืองไม่มีรัฐไม่มีอาณาจักรแต่มันไม่มีการจารึกประวัติศาสตร์หรือเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านั้นไม่ใช่ไม่มีเราพบว่าเป็นบ้านเป็นเมืองนะเป็นรัฐเป็นอาณาจักรของคนในกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนชาติอื่นๆนะครับที่ตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานมีพัฒนาการของชุมชนเนี่ยอยู่ก่อนหน้าคนไทยคนไทยเราเนี่ยในระยะหลังเพียงแต่เป็นไงกระจายตัวมาจากทางตอนใต้ของจีนที่เคยอยู่กันอย่างกว้างขวางเนี่ยลงมายังภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อาจจะเข้ามาในลักษณะเป็นไงเพราะเวลาสมัยนั้นไม่มีข้อห้ามอะว่าคนต่างถิ่นคนต่างเชื้อชาติจะมาอาศัยอยู่ในดินแดนของชนชาติที่ไม่ได้การอพยพของผู้คนเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้อย่างค่อนข้างเสรีด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดพื้นที่ใหม่ซึ่งมีผู้คนอพยพเข้าไปอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันคนที่อพยพเข้ามาสมัยโบราณคุณใหญ่ประชากรโลกยังไม่ได้มีมากมายมหาศาลเหมือนกับทุกวันนี้การแบ่งเขตพื้นที่ก็ยังไม่มีใช่อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนด้วยนะตามหลักไอ้ภูมิรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มีคนเข้ามาเพิ่มคุณใหญ่ดีนะในสมัยก่อนในสมัยโบราณเนี่ยมีคนมาเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วยิ่งต่อไปเป็นคนที่สามารถที่จะผสมกลมกลืนเข้ากับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมาแต่เดิมได้รับเอาแนวความคิดรับเอาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเจริญของคนที่อยู่มาก่อนเข้ามากับตัวเองแล้วก็กลืนเข้ากับคนที่อยู่มาก่อนหรือแนววิถีชีวิตแนวคิดของคนที่อยู่มาก่อนได้นั่นถือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคนไทยนั้นคือกลุ่มคนที่ทำได้ในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นคนไทยที่ลงมาอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนก็ตามในภาคเหนือลุ่มแม่น้ำกกลุ่มแม่น้ำปิงใช่ไหมครับ ครับหรือในภาคอีสานที่เดี๋ยวนี้เราก็จะไปเรียกกันตามเขตทางอะไรทางรัฐศาสตร์การแบ่งเขตทางรัฐศาสตร์กลายเป็นคนลาวไปกลายเป็นคนภาคอีสานอะไรนี้ไปซึ่งเปล่าชาติพันธุ์เดียวกันแท้ๆหรือคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในคาบสมุทรภาคใต้คนไทยเหล่านี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติมาเรียบร้อยแล้วอ๋อแสดงว่าพวกเราเนี่ยแหละแสดงว่าผมเองเนี่ยอาจจะเป็นลูกเสี้ยวของลูกเสี้ยวและลูกเสี้ยวของลูกเสี้ยวถูกต้องใช่เพราะคนไทยเรานะปัจจุบันนี้แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นแล้วว่าคนไทยเราไม่ใช่เชื้อชาติบริสุทธิ์
เราเป็นเชื้อชาติผสมแล้วเราผสมเราไม่ได้ผสมเฉพาะเรื่องทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมมูลใหญ่เราผสมด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องการรับแนวคิดการรับความเจริญทางอารยธรรมทางอะไรต่างๆเพราะนั้นเราจึงเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จแล้วกลายเป็นประชากรกลุ่มหลักของพื้นที่นะอย่างน้อยก็พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปใช่ไหมหรือดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนะครับเพราะและก่อนหน้าคนไทยล่ะมันมีคนเชื้อชาติอะไรอยู่มาก่อนอ่ะมอญเขมรใช่ไหมครับครับก็เป็นคนกลุ่มที่เป็นไงที่อยู่อาศัยมาก่อนนะพวกลัวหรือบางคนเรียกละวะนะคนเหล่านี้ก็มีปฏิสัมพันธ์มีการปะทะสังสรรค์มีการผสมกลมกลืนกันทั้งทางเชื้อชาติวัฒนธรรมอยู่ก่อนหน้าแล้วนะความที่เป็นดินแดนที่คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอพยพเข้ามาคนกลุ่มใหม่เข้ามามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณใหญ่ครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างอดีตของพื้นที่ที่มีคนต่างกลุ่มต่างชาติพันธุ์อยู่อาศัยปะปนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากแต่มันก็จำเป็นต้องสร้างคนในสมัยโบราณเนี่ยนะจวบจนคนถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณใหญ่ก็เห็นใช่ไหมว่าคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ไม่ใช่เฉพาะแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนประเทศไทยเราหรอกทั่วโลกเนี่ยทุกคนต้องการรู้อดีตหมดแหละว่าที่ที่เราอยู่เนี่ย อย่างน้อยก็อดีตของสถานที่พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมีทหารมาฆ่ากันตายแถวนี้อะไรแบบนี้ใช่หรือมีใครเคยอยู่ใครเคยตายใครเคยอพยพออกไปใช่ไหมพื้นที่นี้ร้างไปเมื่อไรมีคนกลับเข้ามาอยู่เมื่อไรกว่าจะพัฒนามาเป็นบ้านเป็นเมืองที่ฉันอาศัยอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้คุณใหญ่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องการการอธิบายการอธิบายเป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าพื้นที่นี้มีอดีตยังไงสังคมนี้มีอดีตยังไงที่คนไทยเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นน้องใหม่ถูกไหมเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งอพยพเข้ามาในดินแดนที่เขามีความเจริญมาก่อนหน้าเป็นพันปีแล้วอะอาจจะตั้งแต่มนุษย์สิ่งมนุษย์กลุ่มที่เรียกว่ามนุษย์ยุคหินนะมนุษย์ยุคหินมนุษย์ยุคสำริดยุคเหล็กที่เรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์อะนะไม่มีตัวหนังสือใช้ก็จริงแต่มีลักษณะการที่เป็นไงสัญลักษณ์การอธิบายต่างๆภาพเขียนผนังถ้ำที่เขาจะติดต่อสื่อสารกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกันหรือทิ้งเป็นร่องรอยไว้ให้คนยุคสมัยหลังๆได้จินตนาการหรือคิดกันต่อไปนะว่ามันมีอดีตเป็นมาอย่างไรพื้นที่ด้วยอย่างน้อยมันก็ทิ้งร่องรอยไว้เห็นใช่ไหมว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีคนอยู่อาศัยมาก่อนนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหรืออ่ะถัดจากยุคที่มันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความเจริญที่เป็นอารยธรรมสูงส่งแบบอินเดียแบบจีนเข้ามาแล้วเกิดเป็นยุคประวัติศาสตร์ใช่ไหมมีการสร้างบ้านแปลงเมืองของคนในกลุ่มชนชาติที่อยู่มาก่อนเราเริ่มเป็นสังคมมากขึ้นเริ่มเป็นสังคมเป็นรัฐเป็นอาณาจักรขึ้นมามีการสร้างบ้านสร้างเมืองใช่ไหมสร้างวางผังเมืองสร้างอะไรนะศาสนสถานโบราณในศาสนาพราหมณ์ก็ดีศาสนาพุทธก็ดีใช่ไหมจนกระทั่งบ้านเมืองเหล่านั้นมันเสื่อมไปอีกนะก็ต้องก็คุณใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้จุดที่เกิดกำเนิดเป็นเมืองบ้านเมืองขึ้นในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดแล้วก็เสื่อมมันเกิดแล้วก็เสื่อมเนี่ยบางเมืองเนี่ยมีอายุซ้อนมีการซ้อนทับกันอยู่ต้อง 3-4 รุ่นซ้อนทับหมายความว่ามีเมืองที่ซ้อนทับกันอยู่เนี่ย 3-4 ยุคอ่ะหมายถึงว่าเกิดดับอย่างเงี้ยถูกต้องอยู่บนเมืองอาจจะไม่ได้เสื่อมแต่ว่ามีคนรุ่นใหม่อพยพเข้ามา uh-huh. แล้วก็มากลายเป็นผู้ครองเมืองนั้นต่อไป uh-huh. เมืองสำคัญ uh-huh. เมืองหนึ่งในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันที่มีอดีตที่ซ้อนทับกัน uh-huh. ในความเป็นเมืองเนี่ย3-4 ยุคหรืออาจจะมากกว่านั้นคือเมืองลพบุรี uh-huh. หรือเมืองละโวเนี่ย uh-huh. คุณใหญ่เป็นเมืองซึ่งมีร่องรอยจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเราทราบว่ามีร่องรอยอารยธรรมความเจริญของมนุษย์เนี่ยซ้อนกันอยู่ตั้งแต่ยุคหินกลางนั่นน่ะ
นะครับหินกลางยุคสำริดยุคเหล็กมาสู่ยุคประวัติศาสตร์เกิดเป็นเมืองตั้งแต่ยุคที่เราเรียกว่าเมืองยุคทวารวดีใช่ไหมครับเมืองภายใต้อารยธรรมเขมรใช่ไหมกว่าคนไทยจะลงมาเป็นต้องเรียกว่าเป็นเจ้าของเมืองนี้ใช่ไหมกลายเป็นเมืองลพบุรีเนี่ยซึ่งก็จะในที่สุดเนี่ยถึงพุทธศตวรรษที่19นู่นนะตอนปลายพุทธศตวรรษที่19จะเป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองที่รวมตัวเข้าเป็นอะไรเป็นกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมภายใต้สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยคุณใหญ่มาเห็นไอ้ร่องรอยความเจริญเนี่ยบางเมืองร้างไปแล้วนะอย่างเมืองพิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ต้องยกตัวอย่างที่โคราชให้เห็นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพิมายใช่ฮะมีคนกลุ่มชนชาติไทยลาวเนี่ยอพยพเข้ามาในยุคหลังในยุคประมาณสัก200กว่าปีนี่เองนะเมื่ออะไรอารยธรรมความเจริญในยุคอารยธรรมขอมอ่ะใช่ไหมเสื่อมไปแล้วใช่ไหมแต่ทิ้งร่องรอยอันยิ่งใหญ่ไว้คือปราสาทหินพิมายกับซากศาสนสถานซากกำแพงเมืองต่างๆเอาละว่าไอ้คนที่เข้ามาอยู่รุ่นใหม่บรรพบุรุษเขาก็ไม่ได้เป็นคนสร้างอ๋อก็เอาไปสร้างสิ่งของเหล่านี้แต่เขาพอเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครบอกเขาได้อ่ะนะและที่สำคัญสุดจารึกที่ทิ้งไว้เขาก็อ่านไม่ออกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่จารึกภาษาเขมรเนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกว่ามันมีความเป็นมายังไงสถานที่นั้นนะหรืออีกหลายเมืองในเมืองไทยเราเนี่ยนะคนที่อพยพเข้าไปรุ่นใหม่ก็ไม่ทราบรุ่นใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่า 10-20 ปีนะคุณใหญ่เป็นหลักร้อยขึ้นไปอย่างน้อยก็200กว่าปีขึ้นไปเนี่ยเราจึงพบการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอดีตหรือให้ชัดอีกนิดนึงเราต้องใช้คำว่ากุอะไรกุเรื่องที่เป็นอดีตขึ้นมาเพื่ออธิบายอะไรอธิบายรากเหง้าความเป็นมาของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องอะไรอ่ะและที่สำคัญนะคุณใหญ่คนไทยโบราณคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณไม่เคยมีความคิดว่าจำเป็นจะต้องอธิบายอดีตด้วยข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ของคนโบราณในยุคนั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นเข้าไปเอ้ากลุ่มคนกลุ่มใหม่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยหรอกไทยลาวเนี่ยแหละอพยพเข้ามาเห็นอะไรคนไทยลาวที่อยู่ทางอะไรทางตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำโขงอพยพเข้าไปอ้าวตรงนี้มีทุ่งไหหินเห็นไหมก็กุเรื่องขึ้นมาอธิบายกับลูกกับหลานในยุคต่อๆไปให้จดจำเป็นอดีตว่าเป็นอะไรเป็นทุ่งไหหินของอะไรของบรรพบุรุษในตำนานเช่นขุนเจืองขุนบุลมอะไรต่างๆใช่ไหมหรืออย่างเมืองพิมายเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนามหายานนะโดยเฉพาะในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของอาณาจักรกัมพูชาแต่เพราะคนไทยคนกลุ่มไทยลาวยุคหลังอพยพเข้าไปประมาณไม่เกิน2ศตวรรษเนี่ยอารยธรรมตรงเขมรสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มันเสื่อมไปหมดแล้วใช่ไหมก็ต้องไปสร้างคำอธิบายอะว่าอ้าวชุมชนเรามีปราสาทเก่าอะปราสาทเก่านี้เป็นอะไรก็เกิดไปการไปดึงเอาเรื่องในชาดกในอะไรต่างๆที่รับรู้กันมาแต่เดิมเพราะคนกลุ่มใหม่นี่ก็ถือพุทธศาสนามาเหมือนกันเอาเรื่องในปัญญาสชาดกนะเรื่องปาจิตตกุมารชาดกมาอธิบายเป็นเรื่องตำนานเท้าปาจิตกับนางอรพิมซึ่งเป็นเรื่องอะไรเป็นตำนานพื้นบ้านที่อธิบาย เมืองพิมายนะครับแม่นะฮะกำลังสนุกเลยทีเดียวอาจารย์เห็นไหมเราเริ่มตอนแรกใช่ไหมของรายการมองอดีตเราก็ยังอาจารย์จะบอกนะว่ายังมองไม่จบแล้วเนี่ยยังมองไม่จบ
ยังมองไม่จบอ้าวถ้ามองจบเนี่ยรายการนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วสิ ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเก็บเอาไว้คุยกันต่อไปอีกครับผมนะสัปดาห์หน้าจะกลับมาจะมามองกันต่อว่าในอดีตเป็นยังไงแหมกำลังนั่งฟังอาจารย์เพลินแบบน้ำลายหยาดเยิ้มเลย อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการมองอดีตเวลาเดิมนะฮะที่เดิมที่นี่ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมครับแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ